ราย้อนกลับไปดูการโหวตนายเศรษฐาทวีสินจากสมาชิกรัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขึ้นเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30แบบผ่านฉลุยหลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน482เสียงค่ะสรุปคะแนนจากที่ประชุมรัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแบ่งออกเป็นสว.และส.ส.นะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะสว.เห็นชอบ152เสียงไม่เห็นชอบ13เสียงงดออกเสียง68เสียงส่วนส.ส.เห็นชอบ330เสียงไม่เห็นชอบ152เสียงงดออกเสียง13เสียงนะคะรวมสมาชิกรัฐสภา747คนเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงและงดออกเสียง81เสียงมีคนที่ไม่ได้มาลงคะแนนเสียงด้วย19เสียงคุณผู้ชมลองสังเกตที่กราฟิกนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูคะแนนของส.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  330เสียงที่ให้ความเห็นชอบเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าการันตีแล้ว11พรรคเนี่ยมี314เสียงแต่วันนี้พอโหวตกันจริงๆเนี่ยเสียงส.ส.ที่โหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมีถึง330เสียงนั่นแปลว่าอะไรครับมีบางคนจากบางพรรคที่ส่วนมติพรรคมาโหวตให้แล้วก็น่าจับตานะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเสียงข้างมากของพรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็น314เสียงหรือตอนท้ายจะมีส.ส.เข้ามาเพิ่มเป็น330เสียงอย่างที่โหวตวันนี้หรือเปล่าเพราะหลายคนเขาก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนประกาศตั้งแต่ก่อนโหวตและวันโหวตเนี่ยก็สวนมติพักชัดเจนแปลว่าอะไรดีคะคุณเจษฎาคุณผู้ชมเพิ่มมาโหวตให้แบบนี้แสดงว่าพักร่วมรัฐบาลอาจจะมีมากขึ้นอาจจะไม่ได้มีแค่11พักหรือไม่ต้องติดตามในลำดับต่อไปนะคะสำหรับการโหวตของสมาชิกรัฐสภานั้นก็มีหลายคนหลายเสียงที่น่าสนใจแล้วก็ล้วนเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะสะท้อนถึงนัยยะทางการเมืองได้นะคะคอย่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณสรุปวันนี้ไม่มาประชุมท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าเอ๊ะพลเอกประวิตรอาจจะไม่พอใจเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่าที่พลังประชารัฐตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นว่าน่าจะได้ประมาณ5ที่นั่งมันเคลียร์กันไม่ลงหรืออย่างไรสรุปวันนี้ไม่มาค่ะไปดูบรรดานายพลกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นนายพลตามตำแหน่งหรือเป็นอดีตข้าราชการที่เกษียณแล้วมาเป็นสว.นะครับวันนี้นายพลส่วนใหญ่เห็นด้วยครับรวมถึงพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะโหวตให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงวันนี้ไม่มาครับลาป่วยไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการโหวตเลือกนายกวันนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ชาวสื่อสังคมออนไลน์จับตามองนะคะก็คือนายจตุรนต์ฉายแสงคือก่อนหน้านี้นายจตุรนต์เนี่ยแสดงท่าทีคัดค้านพรรคเพื่อไทยที่จะไปจับมือกับพรรคสองลุงมาโดยตลอดแต่ในที่สุดผลก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้สวนมติพรรคนะคะเห็นชอบโหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีสว.บ้างสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะวันนี้ไม่ได้มาร่วมประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแสดงจุดยืนบอกว่าจะโหวตไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐานะคะสุดท้ายก็ไม่ได้มาโดยนายกิติศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาที่วัดบางคลานค่ะไปดูอีกหนึ่งพรรคครับพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ต้องบอกว่าแตกไปคนละทิศคนละทางเพราะตามมติพรรคของพรรคประชาธิปัตย์เขาให้งดออกเสียงแต่มีทั้งคนโหวตไม่เห็นชอบแล้วก็มีคนโหวตเห็นชอบคือต่างจากมติพรรคไปเลยนะครับมี2คนที่โหวตไม่เห็นชอบก็คือนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานเป็น2อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนคนที่โหวตเห็นชอบกับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคือนายเดชอิฐขาวทองนายชัยชนะเดชเดโชแล้วก็มีส.ส.อีกหลายคนในกลุ่มนี้ครับที่โหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาทวีสินซึ่งก็ประกาศเจตนารมณ์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กลุ่มของนายเดชอิฐก็มองว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับนี่ก็คงจะบอกถึงสถานการณ์ภายในอะไรบางอย่างในพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดีในเมื่อเสียงโหวตวันนี้แตกกันไปคนละทิศคนละทางนะคะมาดูกลุ่มสว.บ้างนะคะสว.ประภาสีสุขฉันทบุตรคนนี้เคยโหวตเห็นชอบให้นายพิธาวันนี้ก็โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาเช่นกันแล้วก็ไปโพสต์ Facebook ตอนหลังโดยให้เหตุผลว่าวันนี้เห็นชอบเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปและป้องกันไม่ให้อำนาจอื่นใดมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศอีกนะคะสว.อีกคนนึงนะคะที่ถูกจับตาก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์วันนี้ไม่ได้มาร่วมโหวตด้วย
โดยยืนยันหลักการที่ว่าสว.ไม่ควรจะมาอยู่ในเส้นทางของการโหวตนายกรัฐมนตรีคาดว่าเป็นการปิดสวิตช์สว.ในความหมายของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ค่ะ